นับถอยหลังอีก11วันนะครับก็จะถึงการพบกันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนล่าสุดมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าการประชุมที่สิงคโปร์จะเกิดขึ้นจริงหลังจากที่คิมจองอึนส่งมือขวาของตัวเองที่เป็นคนสนิทเดินทางเยือนสหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงต่อผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพอากาศนอกกรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้ครับในขณะที่ทีมเจราจาของสหรัฐกับเกาหลีเหนือเริ่มการหารือกันที่นครนิวยอร์ก ทรัมป์บอกว่าการหารือพร้อมกับการรับประทานอาหารคําของสองฝ่ายดําเนินไปด้วยดีมากนะครับและตัวแทนของเกาหลีเหนือจะเดินทางมายังกรุงวอชิงตันเพื่อนําจดหมายจากนายคิมจองอึนมามอบให้แต่ทรัมป์ก็บอกว่าไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยในการประชุมสุดยอดครั้งเดียวในวันที่12มิถุนายนอาจจะต้องมีครั้งที่2หรือไม่ก็ครั้งที่3หรืออาจจะไม่ต้องมีก็เป็นได้นะครับการประชุมที่นิวยอร์กระหว่างนายไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กับนายพลคิมยองโชรองประธานคณะกรรมการทหารของพักคนงานเกาหลีเหนือว่าด้วยกิจการเกาหลีใต้และมือขวาของคิมจองอึนมีทุกอย่างอยู่บนโต๊ะนะครับตั้งแต่สเต็กข้าวโพดชีสและอาวุธนิวเคลียร์ะนะคับเป็นคู่หารือที่สูสีกันอย่างมากเนื่องจากเป็นอดีตนายใหญ่แห่งสำนักข่าวกรองด้วยกันทั้งคู่ครับนายพลคิมได้เดินทางจากกรุงปักกิ่งของจีนถึงนิวยอร์กตั้งแต่วันพุธนะครับและได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของเกาหลีเหนือที่ไปเยือนสหรัฐในรอบ18ปี เขายัางได้ชื่อว่าเป็นผู้เจราจาเรื่องนิวเคลียร์คนสําคัญของเกาหลีเหนือและมีอํานาจเต็มในการเปิดเผยข้อมูลและแจ้งเงื่อนไขที่เกาหลีเหนือสามารถยอมรับได้และไม่ได้ก่อนที่จะร่างข้อตกลงร่วมกันซึ่งถือเป็นเดิมพันสําหรับการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับคิมที่สิงคโปร์ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ดานปอมเปโอครับได้โพสต์ทางทวิตเตอร์บอกว่าการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นได้เสนอโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้แก่เกาหลีเหนือในการบรรลุความมั่นคงและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประชาชนชาวเกาหลีเหนือสามารถมีอนาคตที่สดใสและโลกสงบสุขขึ้นแต่เขาก็ทิ้งท้ายว่าเพื่อให้การประชุมสุดยอดประสบความสำเร็จเกาหลีเหนือจะต้องทำในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อนซึ่งหมายถึงการยอมละทิ้งโครงการนิวเคลียร์ครับ